ก่อสร้างบ้านจะมารีโนเวทบ้านนั่นแหละแล้วปรากฏเพื่อนบ้านน่ะเข้าใจผิดคิดว่าเฮ้ยมึงสร้างบ้านบนที่กูเหรอหลังจากนั้นก็เลยบุกมาค่ะคนที่รับเคราะห์ไปเนี่ยเป็นทางฝั่งของช่างก่อสร้างนะคะเพราะจังหวะที่มาทำร้ายทางด้านของช่างเนี่ยเอามีดมาด้วยแล้วก็เอาปืนมาด้วยคนที่อยู่ในเหตุการณ์บันทึกคลิปนี้เอาไว้ได้เป็นหลักฐานค่ะตรงตะลุดไปแล้วใช่ไหมนี่เราวิดีโอถ่ายดูครับแบบนี้นี่เขาถ่ายวิดีโอก่อนเนี่ยคนผู้ข้างคนข้างโลกเนี่ยหลายๆข้างนี่วิดีโอคนต้องมาสั่งมือถือก็ต้องมือใครบอกมึงไม่ได้ใช่ผู้กระทำผู้สืบทางตายเบิร์ดก็ใครมาเด็ดกระทำเอาอยู่ดีๆอยู่บนอะไรอยู่บนดีก็อยู่ที่ที่นั่นละอันโยนานั่นเรามันจะว่าเมื่อไงระวังไม่พูดดูกันแต่ดีๆนั่นแหละแต่ฟังข้อเออถ้าก็ทิมเบิร์ดอโหลดอะไรกันดีเราได้เนาะคุณผู้ชมฮะวันนี้ผู้สื่อข่าวของเราคุณอ้อภัยจิตเนี่ยลงพื้นที่ไปที่ตำบลสังเม็กนะฮะที่อำเภอกันทรลักษณ์จุดเกิดเหตุที่ศรีสะเกษเห็นบอกว่าไปเจอกับคุณณภัสสรเจ้าของบ้านฮะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนก่อเหตุที่มาทุบบ้านเขาเนี่ยที่กำลังต่อเติมเนี่ยเป็นเพื่อนบ้านนะฮะอยู่หลังบ้านติดกันเลยแล้วหลังจากนั้นก่อนหน้านี้ก็เคยมีปัญหากับผู้บ้านผู้เพื่อนบ้านผู้ชายคนนี้มาแล้วช่วงหนึ่งตอนที่กำลังจะก่อร่างสร้างบ้านเนี่ยเนื่องจากเพื่อนบ้านคิดว่าไอ้ที่ดินตรงเนี้ยที่เธอกำลังปลูกบ้านเป็นที่มรดกของพ่อกับแม่ณภัสสรเธอกำลังมาปลูกบ้านในที่พ่อแม่ฉันมันเป็นที่มรดกแล้วณภัสสรก็งงฮะบอกเฮ้ยก็ตอนนั้นเองอ่ะเธอเอากรมที่ดินมารางวัดแล้วแล้วปรากฏว่าที่ตรงนี้มันก็ตรงกับโฉนดของบ้านฉันฉันก็เลยมาปลูกบ้านแล้วเธอมาคิดตู่มาบอกว่าเป็นที่มรดกไหนแล้วหลักฐานก็ไม่มีตอนนั้นรู้สึกว่าจะเคลียร์จบกันไปแล้วพอเริ่มเอาช่างมาก่ออิฐเท่านั้นแหละฮะคุณผู้ชมเพื่อนบ้านผู้ชายคนดังกล่าวมาทั้งมีดมาทั้งค้อนมาทั้งปืนมาทุบหมดเลยแล้วบอกแบบเนี้ยใครละมันจะรับผิดชอบลองฟังเสียงคุณณภัสสรดูหน่อยฮะเริ่มแรกเลยตั้งแต่นู้นน่ะไม่มีแล้วค่ะก็คือจบไปแล้วตั้งแต่วัดที่ดินวัดรังวัดทำเสร็จแล้วคือก่อนที่จะรังวัดมันมีปัญหาใช่ปัญหาอะไรปัญหาคือว่าเขาบอกว่าที่ของเขาน่ะตรงนี้มีแค่ตรงนี้ของเราตรงกลางบ้านมีแค่นี้ที่เหลือเป็นของเขาหมดเลยแก้ปัญหาว่าต้องเอาช่างรังวัดมาทำรังวัดแล้วก็เรียกเขามาดูมาคุยด้วยว่าตรงนี้ถนนเนี้ยมีตรงนี้นะแล้วก็ถนนนี้เป็นทางหลวงนะตรงนี้เป็นที่ของเราก็ให้เจ้าหน้าที่มาเขามาคุยกันเขาก็เข้าใจแล้วนะพี่ตอนแรกเข้าใจแล้วถึงไม่ได้มาทำบ้านยังไงพอทำบ้านในระหว่างที่ทำบ้านเขามีมาก่อกวนกี่ครั้งคะครั้งเดียวนี่แหละครั้งนี้แหละตกใจมากเลยก็เลยมาจากกรุงเทพเมื่อวานนี้เองมาถึงเมื่อเช้าอ่ะแล้วก็สงสารช่างแล้วก็วิ่งหนีกันแล้วก็เนี่ยทุบของเราทิ้งหมดเลยอ่ะพี่คุณผู้ชมคะคือเขาเข้าใจผิดแล้วหลังจากนั้นก็เลยบุกมาแล้วก็มีการทำร้ายร่างกายช่างด้วยเอาปืนมาจ่อช่างแล้วก็เอามีดอ่ะมาไล่ฟันลูกน้องวันนี้กล้องวงจรปิดบ้านอีกหลังนึงใกล้กับจุดที่เกิดเหตุบันทึกเหมือนกับเป็นเสียงเอาไว้ได้นะคะเสียงดังมากอ่ะจนกระทั่งเจ้าของบ้านหลังนี้ต้องวิ่งออกมาดูปิดประตูค่ะกลัวจะข้างหนึ่งเข้าบ้านคุณมิตรคือหัวหน้าช่างที่อยู่ในเหตุการณ์วันนี้เจ้าตัวเปิดแผลให้ดูนะคะเขาบอกทำงานกับลูกน้อง4คนผสมปูนกันอยู่คนก่อเหตุเดินเลาะมาเงียบๆแล้วจังหวะนั้นยกปืนยาวขึ้นมาเล็งผมก็ตกใจกระโดดข้ามกำแพงหนีตกลงมากระแทกพื้นได้รับบาดเจ็บที่หลังส่วนลูกน้องอีก2คนเห็นบอกโดนมีดฟันแขนได้รับบาดเจ็บด้วยมาตรงนั้นครับเขาขึ้นมาตรงแล้วยิงไหมบ่ฮู้ครับยิ่งบ่ยิ่งบ่ฮู้เพราะผมโดดเลยผมเห็นบ่พูดว่าหยังเลยมาแบบเงียบเลยคันพูดมาผมก็ต้องฮู้ข้าเห็นผมก็ต้องระวังตัวคนที่โดนฟันคืออยู่ตรงนี้ครับนี่อยู่เขาอยู่ห้องนี่ครับเขาโดนฟันเขาสิสู้กันอยู่นี่2คน
คุณใครกอกอยู่หันคนคนน้อยๆเป็นผู้สมปูนนะครับเข้าอยู่สมปูนทรงปูนให้หมวดผมแล้วตอนนั้นเขาที่เขาสู้กันเนี่ยปืนเขาอยู่ไหนอะคะปืนเขาอยู่น้ำมือคือกันผมอยู่ทางนั้นผมบุ้งหูตะตีแล้วผมเจ็บหนีอย่างนี้แต่ว่าซอยเนี่ยคำหนึ่งวัวอยู่หนีกับตัวลงมานี่แล้วบอกถือปืนยาวเฟ้ยมาเลยมาจะยิงพวกผมคุณผู้ชมครับวันนี้คุณอ้อภัยจิตไปเจอกับผู้ชายคนนี้ที่บอกเป็นเพื่อนบ้านถูกไหมแล้วถือปืนเข้ามาแล้วก็มาบุกด้วยสุดท้ายแล้ววันนี้ถามอ๋อตอนแรกแบบโอ้โหหนูก็ใจดีสู้เสือนะพี่เข้าไปคุยกับเขาเปิดภาพเขาขึ้นมาเลยฮะแล้วเห็นมีการบอกเหมือนกันนะบอกว่าเนี่ยผมอ่ะไม่ผิดไอ้ที่ผมต้องไปทุบไปนี่ไปเพราะณภัสสรเจ้าของพื้นที่ตรงเนี้ยมาแย่งที่มรดกบ้านผมมันเป็นที่ของพ่อแม่ผมถามพี่เอาปืนไปจริงไหมเอาไปจริงแต่ไม่มีกระสุนเอาไปขู่เฉยๆว่าก็เคยบอกไปแล้วนี่ว่าเนี่ยที่พ่อที่แม่แล้วแกจะมาสร้างบ้านทำไมเคยเตือนไปแล้วนะณภัสสรก็บอกถ้าอยากได้ที่ตรงเนี้ยก็ไปฟ้องเอาอ้อภัยจิตได้ถามอ้าวคุณพี่แล้วคุณพี่อ่ะมีโฉนดไหมมีไหมคะไม่มีทำไมอ่ะก็มาเป็นที่พ่อที่แม่ผมไม่จำเป็นต้องมีโฉนดแต่สุดท้ายแล้วก็บอกนะเขาจะแจ้งตำรวจจับพี่นะพี่กลัวไหมไม่กลัวณภัสสรต่างหากเจ้าของที่ตรงนั้นน่ะมันต้องกลัวเพราะมันสร้างบ้านในที่พ่อแม่ผมพูดย้ำๆแบบนี้แต่ถามมีโฉนดไหมไม่มีลองฟังเสียงเขาฮะที่ดินตรงนั้นคือเราเป็นของแบบตกทอดมาหรือยังไงครับครับตกทอดแล้วคือเคยไปบอกเขาไหมว่าที่เป็นตรงนั้นเป็นของลุงเคยบอกอยู่ครับพอไปบอกว่าเป็นที่ของเราเขาว่ายังไงบ้างเขาบอกสนเมื่อวานนี่คือมันยังไงมันถึงเดินถือมีดถือปืนไปหาเขาอย่างนั้นเลยอะไปคูดีๆไปคูครับครับบนไอ้ทำลายมีคนโดนมีดนะบ่แม่นบ่แม่นดอกมันต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 กอันน่ะตกลังหลานอ๋อมันมีคนโดนมีดด้วยอ่ะบ่ฮู้ครับตอนไม่รู้แล้วลุงบาดเจ็บไหมบ่บาดเจ็บแล้วเขากอดไว้สิไปสิฟันเขาได้จังได๋นี่เขาเอาเรื่องเลยว่าเลยชดใจแล้วแต่เขาที่สิชดใจต้องเป็นเขาเหรอที่ชดใช้ครับเขาที่เป็นของเราเหรอครับปกป้องทรัพย์สินเราง่ายๆอ๋อปกป้องทรัพย์สินผมปกป้องทรัพย์สินของผมตำรวจจะมาจับผมได้ยังไงก็ที่ตรงนี้เป็นที่ผมแต่ผมแค่ไม่มีโฉนดแต่พ่อแม่บอกผมว่าที่ตรงนี้ที่เราแต่พ่อแม่ไปไหนหมดแล้วไปหมดแล้วไม่มีใครเป็นพยาน